ที่สนามน้ำเก็บที่มินบุรีนะครับแฟนๆ 5,250 คนเริ่มมาเป็น DC ได้ลุยก่อนปั่นโค้งแต่ว่าทีมทวีคุณไม่ได้จะปั่นตรงนี้ด้วยซ้ายนั่นเองภูมิแต่ว่าสุดท้ายมาก็ออกหลังไปเองเริ่มมาเป็น DC เจ้าทีมได้ทักทายก่อนทีนี้บางกอกกาซึ่งเกมมาบ้างบอลเลาะมาข้างในแล้วคุกคีไปมาเป็นชาติชิมทะเลก็โอ้โหทศพรออกมาแล้วโดนชาติโฉบเอาบอลไปเปลี่ยนทางเลยขึ้นนำนาทีที่8ที่บางกอกกลาสขึ้นนำไปก่อนครับนี่ครับดูทศพรตัดสินใจพลาดโอ้โหตรงนี้เพื่อนก็อยู่ก็เลยเสียท่าไปเลยครับทศพร 1-0 บางกอกกลาสขึ้นนำต้องชมชาติชิมทะเลนาทีแต่บอลตรงนี้ค่อนข้างมีวิชั่นแต่บอลที่ดีคือตัดนะครับของทาง DC ได้หมดพอถูกขึ้นนำก็ขึ้นเกมทางซ้ายที่ชัยพัฒน์ชัยพัฒน์เรือนุชานะครับตักมาให้กับโชชิโมจิตีเสมอได้ทันควันนาทีที่19หลังจากถูกขึ้นนำแค่นาทีเดียวครับที่ VEC ตีเสมอได้จากชัยพัฒน์สับหลอกแล้วชิปเข้ามาให้โชตัวประกบของทางมังกรการก็คู่เซ็นเตอร์แล้วพูดถึงว่าก็หลงหลุดนะครับประกบอยู่ดีๆแล้วทิ้งตัวประกบไปดูเจษณากรที่พลาดครับพอถูกตีเสมอทีนี้มาดูชาติชิมทะเลทางซ้ายมีให้ได้ปั่นโค้งนิดเดียวทศพรครับพุ่งปัดออกไปได้ยังหนึ่งเท่าเดิมครับซุปเปอร์เซฟนะครับทศพรช่วงนี้มาต่อครับบางกอกกลาสดูนี่มาดีทีเดียวบอลทุกช่องใครบี้นี่มีความเร็วทศพรโอ้โหไทยลำตัวบล็อกผู้สินอาจารย์ชัยยะอยู่ใกล้เหตุการณ์ไม่แฮนด์บอลครับพูดแต่ว่าออกมาในจังหวะทีนี้มาดูโอกาสของ BC บ้างขอแซงสักครั้งในเกมนี้ทางขวาเอียงมาแต่โดนไม่เต็มเอกภูมิครับจังหวะนี้นี่ถ้าวางเท้าดีๆนี่คุณสะสมมาใส่สกอร์ได้เลยนะครับคือเพื่อนเอกภูมิถนัดซ้าย โชยิงไปก็ตรงตัวของฤทธวีกุลยังหนึ่งหนึ่งครับดูครึ่งหลังทางบางกอกกัดมีโอกาสอีกแล้วแต่จังหวะนี้ทศพรไม่พลาดให้กับชาตรีอีกแล้วล่ะครับจังหวะหลุดมาของชาตรีลูกฟรีคิกโดยคาเซฟสกี้เล่นลูกสุดในแถว2หลอกได้หมดแล้วแต่ว่าไคบี้ไม่เข้ากรอบครับนัทรักไคบี้ยัง1-1มาต่อไปครับบี้ก้มหน้าหลอกล็อกเข้าในทีนี้ก็ได้ยิงแล้วครับแต่ปลิ้นหลังท้าครับหลอกแนวป้องกันของ BC ได้แล้วแต่จบไม่แม่นเองครับมาต่อยัง1-1โอ้บอสวนพอ BC พยายามเร่งมังกรก็มีสวนครับไคบี้ปั่นโค้งโค้งไปทางสองท้องโค้งลงคนเดียวลูกนี้ไม่ได้อย่างไรมีคนมาช่วยทศพรไว้ได้ครับโอ้โหจีระเทพร้องอู้หูเลยครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเหมือนจะเป็นทางคาซองก้าพิธีการซองก้าที่มาโขกชนเสาไว้ก่อนที่บอลจะเสียบคือต้องยอมรับว่าเนี่ยโชคดีมากที่จังครับเข้าไปแล้วหม่งไปชนเสาแล้วเหลี่ยมที่มันโดนไม่เข้าคือต้องบอกว่าเหลี่ยมการที่จะหม่งเหลี่ยมเนี้ยมันยากยากมากต้องเป็นเทพแห่งโชคเลยนะครับใช่ยังหนึ่งอยู่แล้วก็จบเกมไปนะว่าคู่นี้เชิงไม่ลงท้าย BC ก็เสมอกับบางกอกกลาสเป็น1-1 BC ขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ว่าหนีเมืองทองแค่คะแนนชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น